พร้อมยังครับหน้าพี่เอมันขอกระดาษทิชชู่นิดนึงล่าสุดคุณกับตามองว่าพี่เอแบบผมปล่อยลอยแพโตนนอ๋อไม่เลยครับน้องโตนนก็ดูแลกันอยู่ครับผมก็นักแสดงทุกคนเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะครับเวลาเราส่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะมีพี่เลี้ยงคอยดูแลประกบเหมือนโตนนเนี่ยครับเราก็ส่งมาถึงช่อง7แล้วแล้วก็น้องก็เราก็มีพี่เลี้ยงคอยประกบคอยดูแลเนี่ยครับผมแล้วแต่ความสามารถมาถึงจุดหนึ่งก็อยู่ที่ความสามารถตัวเองแล้วจุดของผู้จัดการหรือว่าคนนำพาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเอานักแสดงเนี่ยมาถึงจุดที่เขาคิดว่านักแสดงคนนี้เนี่ยจะอยู่ตรงจุดไหนจะอยู่ตรงช่องไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เป็นเหมือนพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงคือเหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะแล้วเริ่มว่ายน้ำเป็นเราก็ลงแม่น้ำลงคลองเวลาลงคลองเสร็จอ่ะเราก็ประคองว่ายหลังจากนั้นเนี่ยจะให้เราประคองทั้งสายแม่น้ำมันก็ไม่ได้เราก็ต้องให้เขาว่ายให้แข็งแรงเองเพราะฉะนั้นการจะถึงปลายแม่น้ำโพหรือว่าถึงรวมแม่น้ำแยงสีเกียงเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความสามารถว่ายไปสู่ลุ่มแม่น้ำนั้นได้ขนาดไหนพี่เปรียบเทียบทุกคนเห็นภาพนะนะคะการเป็นนักแสดงก็เหมือนกันค่ะวันหนึ่งพี่เอเอาอ่ะจุดหนึ่งเอาคนนี้มาคนนี้มาอ่ะแต่ละคนก็ว่ายน้ำแข็งแรงขนาดไหนถ้าคนที่ว่ายไม่แข็งแรงมากอาจจะไปถึงลุ่มแม่น้ำช้าหน่อยแต่ถ้าคนที่ว่ายแข็งแรงว่ายได้เร็วแล้วก็มีความสามารถมากก็เปรียบเทียบกับคนที่มีทั้งฝีมือมีที่ความรับผิดชอบแล้วก็ทุกอย่างรวมด้วยกันก็จะถึงเส้นชัยเร็วหน่อยอันนี้ไม่ได้พาดพิงว่าใครเป็นใครแต่กำลังเล่าทฤษฎีของการทำงานให้ฟังว่าตัวพี่เอในการทฤษฎีการทำงานแบบนี้นะครับเหมือนณจุดนี้วันนี้เราก็มีโอกาสที่จะเอานักแสดงเข้ามาทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าเราวันนึงไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นผู้จัดเราก็ต้องเอานักแสดงเนี่ยไปฝากกับผู้จัดในลักษณะของเขาเรียกว่าอ่ะให้ช่วยกันปั้นในช่องแต่ละช่องแต่วันนี้เราอาจจะมีคอนเทนต์ขึ้นมาคือเป็นละครของตัวเองเราก็ต้องผ่านช่องก็คือให้ช่องพิจารณาว่าเด็กคนนี้เนี่ยทักษะบุคลิกหน้าตาถึงไหมถ้าบุคลิกทุกอย่างถึงอ่ะเรามีโอกาสเอาเข้ามาทำงานในตรงจุดที่พี่เอทำอยู่เหมือนเปิดกล้องละครลิขิตวิทยาที่มีเด็กใหม่เข้ามาอะไรเป็นลักษณะนี้ค่ะกลายเป็นแบบลูกรักลูกไม่รักคนนี้ป้อนงานให้เยอะคนนั้นมีอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้หรือว่ามาอยู่ในลักษณะของอยู่กับพี่เอแล้วพี่เอรักทุกคนเลยครับพี่เอรักเท่ากันถึงวันหนึ่งคุณอยากเหมือนเคยมีกลอนพูดว่าไม่ว่าวันหนึ่งคุณจะได้เดินเชิญขึ้นสู่เวทีหรือวันหนึ่งคุณโดนเชิญลงมาสู่ข้างล่างแต่คนที่เป็นคนที่พาคุณขึ้นหรือลงข้างล่างคือพี่เอเนี่ยจะรักทุกคนเลยจะไม่มีคิดว่าคนนี้จะได้ที่หนึ่งคนนี้จะเป็นซุปตาร์และจะรักมากกว่าแต่การที่เราจะอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เหมือนอ่ะคนที่ทำงานเยอะเราก็ต้องอยู่ใกล้ชิดมากกว่าเพราะว่าเราอยู่กับเขาในเวลางานไม่ได้อยู่กับเขาในเวลาไลฟ์สไตล์ของชีวิตส่วนตัวแต่ถ้าคนทำงานน้อยอาจจะไม่ได้เจอบ่อยอ่ะอันนั้นก็อาจจะแบบไม่ได้พูดคุยกันมากอาจจะมีอะไรที่จำเป็นจริงๆก็ยกหูคุยกันนี่นะค่ะจะเป็นลักษณะแบบนั้นอย่างนี้ถ้าเกิดเปรียบเหมือนการว่ายน้ำโตนนท์พี่เอมองว่าแข็งหรือยังน้องโตนนท์ก็เป็นคนที่ว่ายน้ำที่แข็งแรงนะครับถ้าเขาว่ายมาได้ถึงจุดขนาดนี้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคเพราะว่าพี่ว่าแต่ละคนก็มีทิศทางที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นการว่ายน้ำที่พี่เอบอกว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงถ้าเหมือนที่อยู่ที่ว่าว่ายน้ำอยู่ที่แม่น้ำไหนด้วยอย่างเนี้ยค่ะเหมือนแม่น้ำนี้อาจจะไหลเชี่ยวมันอาจจะเปรียบเทียบกับละครที่เขาได้เล่นอย่างเนี้ยค่ะมันก็อาจจะแบบว่าถ้าไหลเชี่ยวมากมันก็จะถึงฝั่งเร็วขึ้นอย่างเนี้ยแต่ถ้าบางทีละครที่ได้เล่นอาจจะบางเรื่องอาจจะแบบไม่ส่งตัวเองมากไอ้เนี้ยเราอาจจะต้องแบบพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม 2-3 เท่าไอ้เนี้ยครับมันอยู่ที่บทบาทที่คนดูชอบเพราะสุดท้ายที่คนที่ตัดสินได้มากที่สุดคือประชาชนนะคะว่าใครคือคนที่ว่ายน้ำแข็งแรงที่สุดเหมือนที่พี่เอพูดไอ้เนี้ยตัวพี่เอก็บอกว่าโอ๊ยคนโน้นดีกว่าคนนี้คนนี้ดีกว่าคนโน้นก็ไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายคือผู้บริโภคไอ้เนี้ยค่ะอย่างพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยหลายๆคนก็จับตามองว่าเหมือนตอนนนยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยในขณะที่เด็กหลายๆคนของพี่เอแบบมีอ่ะอันนั้นพี่เอก็บอกได้ตรงๆว่าเราเวลาเรานำเสนอเราก็นำเสนอทุกคนนะคะแต่คือสุดท้ายอยู่ที่ว่าผู้บริโภคเขาจะเลือกใครอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าพี่เอเป็นสินค้านะครับพี่เอเป็นเจ้าของสินค้าพี่เอก็ต้องเลือกคนที่1คนรู้จักทั้งประเทศก่อน2พี่ก็ต้องเลือกคนที่รู้สึกว่ามันอยู่ในหัวใจอ่ะมันอยู่ในดวงใจอ่ะเหมือนผลไม้อ่ะที่เราเห็นแล้วเราอยากจะกินอ่ะเหมือนมีผลไม้วางอยู่10อย่างเราต้องเลือกผลไม้ที่เรารู้สึกว่ามันอร่อยที่สุดก่อนเพราะว่าการที่เราจะทุ่มเทเงิน1ก้อนเป็น10ล้าน20ล้านเนี่ยมันไม่ใช่เอามาผ่านเล่นไม่ใช่ว่าเอาใครก็ได้เพราะฉะนั้นสถานะของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าคนนึง
ฉันอยากได้ทำไมคนนั้นได้โฆษณาเยอะแต่ทำไมฉันไม่ได้อย่างเงี้ยคนเราเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่เหมือนกันแล้วสปีชียีนก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นเราจงรู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยเหมาะและก็ควรยังไงแค่ไหนอย่างเงี้ยครับนี่คือพูดภาพรวมนะครับไม่ได้ระบุถึงใครแต่พี่อยากให้แจกแจงให้กับทุกคนได้ทราบว่าทำไมคนทุกคนเหมือนแบบบางคนก็รักคนนี้บางคนก็รักคนนั้นแต่สุดท้ายประชาชนทั้งประเทศไทยมีเป็น 60-70 ล้านคนเนี่ยจะเป็นคนตอบคุณดีที่สุดไม่ใช่ว่าสมองคนคนเดียวจะเป็นคนตอบว่าทำไมคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับตอนนี้พี่เอมีน้องที่ต้องดูแลอยู่เยอะไหมคะน้องที่ดูแลเราก็รับเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เราเอามาเราก็แคสติ้งก่อนถ้าคนไหนแคสติ้งแล้วมันรู้สึกว่าความสามารถไม่ถึงเราก็ไม่รับเพราะว่ารับไปมันก็ล้นแล้วก็เสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาไปทำหน้าที่อาชีพอื่นบ้างอย่างเนี้ยคือตอนนี้เด็กเกิดมาพูดได้ก็บอกว่าอยากเป็นดาราก่อนแล้วเมื่อสมัยก่อนบอกว่าอยากเป็นหมอเป็นพยาบาลอย่างเนี้ยจริงๆแล้วอาชีพนักแสดงมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับบอกทุกคนเลยเป็นอาชีพที่ยากมากคุณคิดดูหมอหนึ่งปียังรับไม่รู้กี่ร้อยคนแต่นักแสดงในทุกวันนี้ทั้งวงการอ่ะยังน้อยกว่าที่เรารับหมอแต่ละปีอีกเพราะฉะนั้นคือกำลังพูดให้ทุกคนฟังว่าอย่าแบบอย่าลุ่มหลงว่าฉันจะต้องเป็นดาราอย่าลุ่มหลงว่าอย่างโน้นอย่างนี้อยากให้ทุกคนมองถึงการศึกษาไว้เป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าคุณเรียนหนังสือเก่งอ่ะคุณจะไม่มีทางแบบว่าอดตายอ่ะเพราะว่าพี่เอว่าพี่เอมีวันนี้ได้เพราะพี่เอจบการศึกษาเพราะฉะนั้นบางคนเดี๋ยวนี้ก็ชอบทิ้งเรื่องการเรียนแล้วก็มองแต่เห็นเรื่องแบบว่าโอ๊ยไปแคสติ้งงานไปเดี๋ยวแต่แค่ถ่ายแบบครั้งสองครั้งก็คิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้วโพสท่าเก๊กลบแบบอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่เอว่าเราต้องมองให้เหมือนเมื่อก่อนมองว่าอาชีพที่มั่นคงคือนักแสดงเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอาชีพที่มั่นคงจริงแต่อาชีพที่มั่นคงจริงมันมีหลายอาชีพไม่ใช่มีแค่นักแสดงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดว่าคุณเกิดมาแล้วจะต้องเป็นดาราให้ได้ยังไงต้องเป็นดาราให้ได้อย่างเงี้ยเหมือนกับพี่เอเจอน้องบางคนแล้วพี่เอบอกว่าโอ้ไม่เอาอ่ะมันไม่ถึงอ่ะทำไมพี่ไม่เอาผมทำไมผมไม่ได้เหรอพี่ก็ไม่ได้อ่ะครับแล้วผมจะทำยังไงอ่ะถ้าผมเจอพี่เอแล้วผมไม่ได้ก็ไม่รู้ครับก็ไปเรียนหนังสือสิแล้วเดี๋ยวแบบว่าคุณก็มีอีกหลายทางที่จะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวพี่เอว่าวันนึงคุณตั้งใจเรียนคุณอาจจะเป็นหมอหรือเป็นวิศวะหรือเป็นอะไรที่แบบมีความภูมิใจให้กับพ่อแม่ได้อีกตั้งหลายทางอย่างเงี้ยครับครับใช่ค่ะก็น้องๆก็ดูแลอยู่ค่ะเพราะพี่เอตอนนี้พี่เอก็จะเป็นคนไม่ได้ดูแลเด็กเองเพราะจะให้ลูกน้องเป็นคนดูแลทั้งหมดนะคะมีปัญหาตามงานหรือว่าดูงานน้องหรือว่ามีพูดคุยไม่ค่ะเพราะว่าพี่เอก็จะให้ลูกน้องพี่เอจะเป็นคนพูดคุยทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะนะคะมองว่าที่แบบตอนนั้นดับลงเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเกเรเบี้ยวกองมาใช้อะไรบ้างไม่นะครับน้องโตนนท์ก็เป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะครับพี่เอว่าก็ไม่เคยนะครับที่ข่าวแบบนี้พี่เอก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันอย่างนี้ครับผมที่พี่เอได้ยินเขาก็ทำงานก็มีปอยดูแลเนี้ยค่ะอะไรแบบนี้แต่พี่เอก็จะคอยเช็คเด็กๆอยู่ตลอดใช่ค่ะก็คอยเช็คว่าอะไรเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ค่ะเพราะว่าก็พูดตรงๆว่าตอนนี้คอนเทนต์เรามันมากขึ้นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายงานทำเป็นองค์กรใหญ่ในแบบนี้มันก็ต้องมีลูกน้องมีผู้ช่วยคอยดูแลอะไรหลายๆคนเนี่ยนะครับถ้ามันมีเหตุอะไรจำเป็นจริงๆเดี๋ยวเขาก็จะมารายงานพี่เอเองเห็นนะครับมีปัญหาดูแลไม่ทั่วถึงบ้างไหมคะพี่เอแบบน้องเยอะๆขนาดนี้เรื่องการดูแลความใส่ใจของแต่ละคาแรคเตอร์แต่ละบุคลิกเนี่ยเราพูดกันชัดเจนก่อนทำงานแล้วว่าเราทำให้คุณได้แค่ไหนอย่างนี้ค่ะแต่ให้เราไปลึกถึงแบบว่าครอบครัวพ่อแม่ตีกันแล้วเราเข้าไปเคลียร์อย่างนี้สมมุตินะคะเราก็ไม่ได้สามารถลึกขนาดนั้นได้แต่คือคุณจะกินคุณจะนอนที่ไหนคุณจะทานข้าวกับอะไรเราไม่ถึงกับทานข้าวกับอะไรแต่ตอนนี้มีเงินไหมตอนนี้แบบว่าค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอย่างนี้ก็ดูแลอย่างนี้ค่ะอย่างเด็กหลายๆคนนี่เขามีแบบว่ามีแบบเหมือนน้อยใจแบบคนนี้ได้งานเยอะกว่าอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะพี่เออันนี้พี่เอไม่เคยนะครับเพราะว่ากลุ่มบ้านกลุ่มน้องๆที่เราทำงานด้วยก็จะไม่อิจฉากันในอย่างนี้ค่ะหรือไม่ก็เขาอาจจะคิดแต่เขาก็ไม่บอกพี่เอก็ไม่รู้แต่ที่พี่เอรู้ว่าไม่อะครับไม่เลยค่ะไม่ค่ะเพราะเขารู้ว่าเข้าหูปุ๊บพี่เอก็ด่ากลับเลยพี่เอก็พูดกลับแบบเหมือนที่พูดกับพวกน้องเลยพี่เอไม่แอบเนาะอ้าวเนี่ยได้แค่นี้ก็บุญแล้วนะคะหลอดเนี่ยก็จะเอาแค่ไหนล่ะขนาดไหนล่ะเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมันก็พูดกันตรงๆชัดกันเนี่ยถ้าไม่ยอมรับความจริงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยสวยๆเดี๋ยวนี้มีทางเลือกอื่นไปก็เชิญแสดงว่าไม่ค่อยได้มีใครมาบ่นว่าแบบผมงานน้อยจังหรืออะไรอย่างงี้เท่าไหร่ก็มีถามครับว่าช่วงนี้จะมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยบอกเนี่ยนอกจากฝากงานแล้วมันยังไม่เนี่ยตอนนี้สร้างคอนเทนต์เองแล้วด้วยนะเนี่ยคือเมื่อก่อนเอาไปฝากผู้จัดโน้นผู้จัดนี้ให้ช่วยเนี่ยตอนนี้เธอบอกว่ายังน้อยอยู่เนี่ยตอนนี้จะพยายามทำละครเองเนี่ยจะเอาพวกมึงเนี่ยมาเล่นให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องบ่นเลยนะก็จะแบบพูดไปก็เห็นว่าเราก็รับผิดชอบชีวิตทุกคนนะครับก็เลยบอกว่าไม่เอาใครเข้ามาใน
เป็นคนดูแลแบบว่าไม่ดูแลใครง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้คือถ้าดูแลง่ายๆแล้วแบบว่าเห็นปุ๊บแล้วเอาปั๊บแล้วแบบมันคุณสมบัติไม่ถึงแล้วเดี๋ยวเหนื่อยในการถีบก็ไม่ไปดันก็ไม่ไปอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวแบบว่าหาว่าสแกภาพตกอีกอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่านานๆทีชิวๆดูแลตำแหลไปดูแลแบบเดือนนึง10ล้านอะไรสบายๆอย่างเงี้ยค่ะพูดเล่นครับไอ้นี่ครับแกล้งครับแกล้งเป็นแม่ค้าขายส้มตำครับครับผมค่ะสวัสดีค่ะ